สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญฮูรี่นะครับคลิปนี้เป็นคลิปโค้งสุดท้ายเลขนำโชคจากราศีงวดวันที่1เมษายน2567นะครับก็เหลือเวลาอีกประมาณ8วันนะครับก็จะถึงวันที่1เมษาแล้วเราก็จะมาลุ้นกันแล้วนะครับว่าเลขครับของผมจะเข้าเป็นงวดที่4ติดต่อกันแล้วก็จะได้ครับสมความตั้งใจไหมที่อยากจะให้เป็นของขวัญวันสงกรานต์วันปีใหม่ไทยนะครับอยากให้เลขเข้าแบบเป๊ะปังเลยนะครับท่านผู้ชมจะได้มีรายได้นะครับมีเงินไปเที่ยวสงกรานต์ไปซื้อของจับใจใช้สอยกันนะครับก็คลิปนี้ก็จะเป็นการสรุปตัวเลขของรัฐบาลให้เน้นเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าเมื่อวันที่17มีนานะครับผมได้จัดคลิปแรกไปแล้วหลังจากที่ลอตเตอรี่ออกปุ๊บผมก็จัดปั๊บเลยดังนั้นหลายท่านก็ได้นำตัวเลขชุดแรกเนี่ยไปซื้อลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลหรือบางคนก็ไปซื้อในแอปพลิเคชันนะครับพวกแอปต่างๆพวกแอปเป๋าตังอะไรพวกนี้นะครับซึ่งสามารถสั่งซื้อออนไลน์กันได้นะครับก็ต้องบอกท่านผู้ชมแบบนี้ก่อนว่าคลิปโค้งสุดท้ายเนี่ยทำขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นการสรุปนะครับการสรุปหมายถึงการที่เราจะมาเน้นย้ำแล้วก็มีการมาตรวจทานมาดูให้รอบคอบกันอีกทีว่าตัวเลขในงวดแรกที่เราจัดไปในครั้งแรกในคลิปแรกเนี่ยในโค้งสุดท้ายเนี่ยเราอย่าให้ตัวเด่นเน้นน้ำหนักเหมือนเดิมไหมนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่ผมทำนะครับการจัดโค้งสุดท้ายคลิปที่2เนี่ยจะไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงตัวเลขทั้งหมดเลยนะตัวเลขชุดเดิมตัวเลขหลักเดิมก็คือหมายถึงตัวเลขเด่นๆที่เราจัดไปคลิปแรกเนี่ยยังคงอยู่ประมาณ 80-85% อีก 10-15% ที่มีการเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นเพราะ1องศาดาวนะครับแล้วก็ดาวอันดับ6อันดับ7เนี่ยมีความแรงขึ้นมาแซงอันดับ5แบบเนี้ยฉะนั้นอันดับ1 2 3 4ส่วนมากยังอยู่นะจะเปลี่ยนแปลงแค่อันดับที่มีความแรงแซงขึ้นมาเท่านั้นเองฉะนั้นหลักการก็คือเลขหลักๆเรายังอยู่ที่ผมต้องอธิบายแบบนี้ก็เพราะว่าผมไม่ได้จัด2คลิปแล้วก็ให้เลข2ชุด2ผังนะอย่างนั้นน่ะผมจะแม่นมากกว่านี้อีกคลิปแรกผมให้เลขนะครับ 3-4 ตัวทั้งหมด15ชุดนะครับพอคลิปที่2ผมให้เลขชุดใหม่เปลี่ยนไปอีกนะครับจาก4ตัวชุดแรกพอคลิปที่2ผมให้อีก4ตัวอีก15ชุดเท่ากับผมให้เลขไป8ตัวเลข0ถึง9มี10ตัวยังไงผมก็เข้านะแต่ถามว่าท่านผู้ชมจะซื้อผังที่1ในคลิปแรกหรือจะไปซื้อผังที่2ในคลิปที่2นะครับผมว่าให้แล้วโอกาสผมจะแม่นหรือว่าเลขผมจะเข้าอ่ะมีโอกาส 70-90% เลยแต่ถ้าผู้ชมจะถูกเนี่ยยากนะครับเพราะว่าไม่รู้จะซื้อผังไหนดีเพราะเลขมันเยอะแยะรายตาไปหมดนะครับฉะนั้นต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่าการจัดการสรุปตัวเลขให้มันเน้นขึ้นเนี่ยเพื่อต้องการให้ท่านผู้ชมที่มีงบน้อยให้ตัวเลขน้อยลงไม่ใช่เราจัดเพื่อที่จะให้ตัวเลขมันมากขึ้นเพื่อให้ตัวเราเองเนี่ยมีช้อยมีโอกาสให้เลขที่เราให้ไปมีโอกาสถูกมากขึ้นนะสังเกตดูถ้าไม่จำเป็นเนี่ยผมจะไม่จุดธูปจุดธูปไม่ใช่ว่าไม่ดีนะสังเกตดูว่าผมจะไม่ให้เลขในชุดอื่นๆอย่างเช่นล้วงปิงปองนะครับเซียมซีหรือไม่ทุกวันพุธเนี่ยผมเองก็ไหว้พระราหูอยู่แล้วผมก็จะทำขันน้ำมนต์แต่ผมก็ไม่หยดเทียนน้ำมนต์ลงนะเพราะว่าไม่งั้นเลขมันเยอะผมถามว่าท่านผู้ชมจะซื้อเลขธูปซื้อรูปเลขที่มันเกิดจากน้ำมนต์ที่เราเอาเทียนลนลงไปหรือเราจะตั้งจิตอธิษฐานเขย่าเซียมซีนะครับสมัยก่อนหลายท่านก็เวลาเราไปไหว้ตามสถานที่สำคัญวัดวาอารามนะครับหรือว่าจะเป็น
ลงทานลงเจศาลเจ้าเนี่ยเขาก็จะมีเซียมซีเราก็ตั้งจิตเขย่าเขย่าไม้เซียมซีหลุดออกมาเราก็ไปหยิบใบเซียมซีมาดูว่าดีไม่ดีแต่มันก็จะมีตัวเลขกำกับนะครับฉะนั้นเนี่ยแต่ละอย่างมันจะมีตัวเลขออกมาซึ่งมันก็เยอะไงพอเยอะปุ๊บเนี่ยไงคนให้มันก็ต้องถูกอ่ะไม่ปิงปองไม่เลขในขันน้ำมนต์ก็เลขที่ทูบนะครับที่เป็นตัวเลขออกมาถามว่าแล้วคนซื้อคุณต้องซื้อทั้งหมดที่อาจารย์เขาให้ไหมต้องใช้เงินเท่าไหร่ผมเลยได้ยินคำนี้บ่อยๆว่าถูกครับอาจารย์งวดนี้ถูกนะแต่ขาดทุนบางคนก็บอกถูกแต่ได้กำไรนิดเดียวเพราะว่าซื้อไปเยอะเลขมันเยอะเหลือเกินนะครับดังนั้นผมทำการให้ตัวเลขมา8ปีผมถึงเข้าใจนักลงทุนดีว่าเขาอยากได้เลขเน้นๆ เลขน้อยๆบางคนบอกงบน้อยอยากให้ไป8คู่ในผังบัลลังก์ดาว6คู่ยังบอกผมว่าอาจารย์ชอบคู่ไหนขอแค่2คู่3คู่พอนี่แล้วถ้าเจอเลขทูบผมเจอเลขน้ำมนต์ผมเจอเลขปิงปองผมอีก3คู่มันจะเหลือเหรอมันจะได้ไหมล่ะในแค่3ชุดมันเป็นไปไม่ได้นะครับฉะนั้นอธิบายท่านผู้ชมฟังก่อนฉะนั้นเรามาให้เลขเนี่ยเราก็ตั้งใจอยากให้ท่านผู้ชมมีโอกาสถูกถ้าเราคำนวณมาดีออกก็ออกอยู่ในชุดนี้แหละท่านผู้ชมก็ไม่ต้องไปลงทุนเต็มกระดาษ A4 หรอกลงทุนไปสัก10กว่าคู่เนี่ยกลับไปกลับมาแล้วถ้ามันเข้ามันก็ถูกอย่างคราวที่แล้วนะครับออก78นะครับเขาก่อนออก79ก่อนหน้านั้นออก95นะครับมันก็อยู่ตัวเลขที่เราเก่งไว้อยู่แล้วนะครับคราวนี้ผังผมก็ขอปรับ1ตำแหน่งนะครับปรับในตัวเลขที่นะครับเราคิดว่าอยู่ในเลขที่มีพลังนะครับก็มาดูผังโค้งสุดท้ายเลยเลขกำเนิดจากราศีโค้งสุดท้าย1เมษายนนะครับตามผังเลยวิ่งลูดยังเป็นเลข6นะครับเพราะว่าในวันที่1เนี่ยเป็นมหัตถโนแห่งฤกษ์นะครับฉะนั้นหลายครั้งนะเลขวิ่งลูดเนี่ยไปเข้าหุ้นไปเข้าฮานอยไปเข้าราวนะเพราะเป็นเลขเขาเรียกว่าดาวเด่นประจำวันนะครับหลายครั้งก็ไปเข้าเขาเรียกว่าหุ้นรายวันซะเยอะเพราะว่ามีประมาณโอ้60 70พุ่นนั่นแหละนะครับนับไม่ทั่วเลยฉะนั้นเลข6อาจจะไปไหลดีพวกนั้นนะครับแต่ว่าเลขรัฐบาลเนี่ยเราก็ต้องมาผสมผสานกับเลขที่มีพลังอีก 3-4 ดวง6อาจจะยังไม่เด่นในรัฐบาลหรือออมสินนะครับบางทีเลขดาวเจ้าฤกษ์เราก็อาจจะไม่ได้มาทุกงวดแต่ว่าเลขที่เรานะครับดูพลังดาวที่มีคุณสมบัติดาวที่ดีไม่ว่าจะเป็นเนื้อนอกจากราศีเนื้อหรือว่าเนื้อในไส้ในนวังจักเนี่ยมักจะมีพลังฉะนั้นเราก็ผสมประสานกันไปนะครับวิ่งรูดเป็นเลข6นะครับฉะนั้นดูเลขที่เราคงเดิมไว้ก่อนนะครับในข้างล่างเนี่ยผมคงเดิมไว้ที่เลข5เลข5เนื้อนอกจากราศีเนี่ยได้ตำแหน่งราชาโชคนะครับในระหว่างจากเนื้อในไส้ในเนี่ยได้ตำแหน่งเทวีโชคฉะนั้นในเดือนเมษาเนี่ยนะครับทั้ง2งวดเลย5ผมจะให้ทั้ง2งวดเลยเพราะว่าเดี๋ยวปลายเดือนเมษาเนี่ยดาวพฤหัสบดีจะย้ายแล้วนะครับฉะนั้นย้ายไปที่ราศีพฤษภนะครับก็ในตำแหน่งราชาโชคก็จะคุณสมบัติดาวตรงนี้ก็จะหมดพลังไปแล้วหลายครั้งที่ดาวใกล้ย้ายเนี่ยดาวมักจะมีแรงเหวี่ยงจะมีแรงกระเพื่อมคือจะมีพลังสูงเหมือนผมยกตัวอย่างสายชาวบ้านให้ฟังบ่อยๆว่าเหมือนนะครับก่อนย้ายเนี่ยเหมือนท้องแก่ที่กำลังจะคลอดนะครับฉะนั้นเขาก็จะมีพลังนะครับฉะนั้นเลข5เราก็จะวางไว้งวดวันที่1และวันที่16เลยถึงงวดนี้เลข5มางวดหน้าเลข5เราก็ยังตามอยู่หลายครั้งอย่างเลข8เนี่ยผมเคยให้8งวดแล้วเข้า8งวดติดเลยจริงๆก็อยากให้มันเกิน8งวดอ่ะแต่เป็นไปหลุดงวดที่9นะครับคราวนี้เลข8เริ่มมาแล้วงวดนี้ผมก็จะเน้นเลข8อีกนะครับข้างล่างนะครับอย่างที่บอกไปเลข5มีพลังนะ51 57
59นะครับมาดูข้างบนตรงนี้ดีกว่าจากที่ผมวางเลข0ไว้นะครับผมเปลี่ยนในที่ผมบอกไงว่าจะมีการปรับเปลี่ยนอยู่มา 10% ฉะนั้นในงวดเนี้ยโค้งสุดท้ายเนี่ยเลขที่เปลี่ยนดึงถอดออกไปคือถอดเลข0ออกไปนะครับเปลี่ยนจากเลข0เนี่ยเป็นเลข8นะครับเพราะผมคิดว่าเมื่อ8พระราหูเต็มองค์เนี่ยมีโอกาสที่ท่านจะมาอีกแต่จะมาข้างบนหรือข้างล่างเท่านั้นเองรวมถึงเลข9ด้วยนะเพราะเลข9ก็ยังมีพลังอยู่แต่ผมเอาเลข9เนี่ยไปคู่กับเลข5กับเลข8กับเลข1นะครับที่มีพลังนะครับข้างบนก็เปลี่ยนจาก0เป็น8นะครับไปเน้นที่81ดาวอาทิตย์นะครับงวดนี้เลข1นี้ก็ได้ตำแหน่งที่สำคัญนะครับแล้วก็มีโอกาสที่เลข1จะมาแล้วก็ผมว่าเดี๋ยวเลข1ก็น่าจะอั้นนะไม่ว่าจะเป็น13 16วันสงกรานต์นะครับส่วนมากเขาบางคนก็จะไปซื้อเลขนะครับอย่างวันครูอย่างเงี้ยนะครับวันที่สำคัญสำคัญเขาก็จะเอาเลข1จะเอาเลขนั้นเนี่ยนะครับไปซื้อลอตเตอรี่กันฉะนั้น13เมษาก็น่าจะขายดีนะลอตเตอรี่เลข1ก็เลยมีคนลงทุนกันเยอะข้างบนนะครับ81แล้วก็85นะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าเลข5มีพลังแล้วก็89ที่เราตามกันอยู่นะพระราหูเต็มองค์พระราหูกับพระเกศนะครับก็เป็นองค์เดียวกันซึ่งโคจรมาที่ราศีมีนเต็มวงแล้วก็ได้ตำแหน่งพระราหูทรงยศนะครับ3ตัวนะครับ185นะครับอย่างที่บอกไปว่าเลข1มีพลังเลขคู่85อยู่นะครับตอนนี้เคยออกไปแล้วก็จริงนะครับคราวแล้วมีคนไม่ซื้อ778ด้วยเหตุผลว่าเคยออกไปแล้ว85ก็ออกไปแล้วแต่เลขมีพลังมีโอกาสออกอีกนะครับแล้วก็578ตัดออกมาได้3ชุดก็5758แล้วก็78 7887เพิ่งออกไปแต่ผมก็ยังมีความรู้สึกว่าทั้ง78ทั้ง85เนี่ยมียังมีโอกาสที่จะมาในงวดนี้เหมือนกันเพราะพาราหูเลข7กับเลข8ยังแรงอยู่ไปดูเลขเด่นนะครับ17นะครับก็เป็นเลขตรงเลิกในวันที่16กุมภาพันธ์มา16619นะครับก็เลข1มีพลังเลข9ดาวพระเกศนะครับเพราะ18เราอยู่ข้างบนไปแล้ว73ก็จะเป็นเลขตรงเลิกนะครับงวดวันที่16มีนา66 80ก็เป็นเลขตรงเลิกงวดวันที่16กุมภา66นะครับแล้วก็87 78นะครับเป็นเลขที่ผมคิดว่าอย่างน้อยก็ลงทุนติดไปนัวไม่สักนิดนึงส่วนเลขดับงวดนี้ยังเป็นเลข4นะครับในถ้าวางลัคนาแบบดั้งเดิมที่อาจารย์หลายท่านวางอยู่นะครับก็ลัคนางวดเนี้ยนะครับยามหวยออกในวันที่1เมษาตั้งเวลาไว้ที่ 15:40 นเนี่ยลัคนาจะอยู่ที่ราศีสิงห์พอวางลัคนาอยู่ที่ราศีสิงห์เนี่ยพบกระดุมพาพบการเงินก็จะเป็นราศีกันซึ่งมีดาวเจ้าเรือนเกษตรเป็นดาวพุธเลข4นะครับแล้วก็พบโชคลาภเนี่ยจะอยู่ที่ราศีมิถุนนะครับพบโชคลาภพบราภะเนี่ยจะเป็นราศีมิถุนก็จะมีดาวเจ้าเรือนเกษตรเป็นดาวพุธเลข4เหมือนกันฉะนั้นถ้าวางลัคนาแบบอาจารย์อื่นทั่วไปเลข4อ่ะเด่นโคตรๆเลยนะแต่พอมาวางลัคนาในลัคนาของอาจารย์ชาญเนี่ยลัคนาผมจะไม่ดึกอยู่ที่ราศีสิงห์จะไปอยู่ที่ราศีมีนนะครับฉะนั้นเลข4ก็จะตกตำแหน่งนิดตำแหน่งปะนะครับฉะนั้นก็วันนี้งวดนี้มาวัดใจกันนะนะครับว่าถ้าเป็นอาจารย์ท่านอื่นก็อาจจะไม่สุ่มเสี่ยงนะเพราะว่าวางลัคนาแบบปกติดั้งเดิม4เด่นแต่ถ้าวางแบบลัคนาแบบใหม่โดยรูปแบบที่ผมคิดค้นขึ้นมาใหม่เนี่ย4ดับฉะนั้นถ้าไม่เสี่ยงก็คือให้เลขอื่นดีกว่ามั้ยแต่ผมสไตล์ผมก็คือวัดไปเลยนะถ้าเรามั่นใจเราต้องมั่นใจว่าเลข4ไม่มาเลข5จะมาเลข8จะมาฉะนั้นเราก็ไม่ต้องกลัวนะครับแต่ว่าผมอธิบายเพิ่มเติมให้ฟังเพราะถ้าบางคนไปฟังอาจารย์หลายท่านบอกว่าถ้าเกิดลัคนาอยู่ที่ราศีสิงห์เนี่ย4ก็จะเด่นขึ้นมานะครับเมื่อกี้ผมมีข้อมูลเพิ่มเติมให้นะครับจากที่คลิปแรกมันยาวแล้วไม่ได้พูด
คราวนี้ผมจะมีตัวเลขพิเศษที่มาเพิ่มให้ก่อนอื่นผมก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับเพราะก็คิดเลขนำโชคจากราศีงวดแรกผมก็ยังไม่ได้นะครับแจ้งข่าวยอดบุญนะครับพระป่าที่เราร่วมกันนะครับสร้างศาลาปฏิบัติธรรมสำนักสงฆ์ผาประตูทองนะครับอำเภอคงเกียมจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยได้โอนเงินให้กับท่านเจ้าอาวาสแล้วก็ครับไปร่วมสมทบทุนพระป่าที่เข้ามาทอดกันเนี่ยเพื่อจะนำไปสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเนี่ยหลายคนอาจจะนำเลขมงคลนี้ไปลงทุนนะครับยอดเงินของเรากลุ่มเรานะครับท่านที่ดูแล้วก็ร่วมบุญกันเข้ามาเนี่ยในกลุ่มไลน์แล้วก็ท่านที่ดูทาง YouTube ของผมเนี่ย 81,789.89 แล้วก็สมาชิกอาจจะถามอาจารย์มันลงเลขนี้จริงไหมผมบอกว่าผมก็โอนเงินส่วนตัวผมเข้าไปสมทบให้เลขมันสวยนะครับโดยเฉพาะ789กับ89เนี่ยนะครับก็เป็นเคล็ดนิดนึงอยากให้ออกมาเป็นเลขเขาเรียกว่าเลขมงคลเลขมังกรเลขชุดใหญ่เลขเทพเทวฤทธิ์แต่81เนี่ยนะครับมีโอกาสออกนะ 81,000 เนี่ยไอ้คู่แรก8118เนี่ยอันเนี้ยไม่ได้เพิ่มเพราะจริงๆเนี่ยถ้าผมอยากจะเพิ่มอีก 4,000 นะให้เป็น85โอ้ชื่อหนังสือผมเดี๋ยวถ้าออกมาจะได้แบบว่าแต่85มันเพิ่งออกไปผมกลัวคนซื้อน้อยก็เลยคงไว้ที่ 81,789 นะครับจุด89สตางค์ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับที่ร่วมกันนะครับทำบุญร่วมบุญเข้ามาเราก็รู้สึกดีใจนะครับที่เราได้เป็นสะพานบุญแล้วก็ต่อยอดต่อบุญผลบุญต่างๆก็ขอให้ท่านประสบความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับร่วมกันแล้วก็ไม่เสียเปล่าเลยนะพอบอกบุญไปนะครับเลขบัญชีบุญผมเนี่ยงวดที่แล้วนะ3ตัวบนออก626นะครับงวดก่อนหน้านู้นที่ผมหน้าแตกอ่ะให้เลข0ดับอ่ะออก603บ้านเลขที่ผมเต็มๆตรงๆไม่ต้องกลับเลยนะครับคราวเนี้ยบ้านเลขที่ออกไปแล้วใช่มั้ยหมายเลขบัญชีธนาคารผมออกแล้วใช่มั้ยตอนเนี้ยมี2อย่างที่ใกล้ตัวผมจะมานำเสนอนะครับแต่บอกนิดนึงนะเลข2ชุดเนี่ยไม่ใช่เลขชุดใหม่ที่ผมจะหวานเลยมันอยู่ในผังผมนี่แหละเลขตัวแรกนะครับแต่มันอยู่ในผังงวดแรกไปแล้วนะคลิปแรกไปแล้วนั่นก็คือ3ตัวท้ายบัตรประชาชนนะครับในบัตรประชาชนเนี่ยเห็นไหมครับบ้านเลขที่ผมนะ603ตรงอื่นนี่ผมก็ค่าทิ้งนิดนึงนะเป็นข้อมูลส่วนตัวนะครับก็ที่อยู่603แล้วก็3ตัวท้ายนะ603มันออกไปแล้ว807เห็นไหมครับวันนี้807นะครับเลขชุดนี้มันไปตรงกับในผังเลขนำโชคจักรราศีก็คือนะครับในเขาเรียกว่าจักรราศีเนื้อนอกเนี่ยนะครับเลข7เนี่ยไปอยู่ที่ราศีกุมนะครับแล้วก็เป็นบ้านของกับพระราหูนะครับส่วนในนวางจักรเนี่ยนะครับเลข7ก็ยังอยู่ที่ราศีกุมเลข0นะครับเลข0ดาวมฤตยูเนี่ยเนื้อนอกจากราศีเนี่ยอยู่ที่ราศีพฤษภแต่เนื้อในนวางจักรเนี่ยโคจรไปที่ราศีกุมไปอยู่กับเลข7ดาวเสาร์บ้านของพระราหูเลข8นะครับชุดนี้ก็คือที่มาของ078เนี่ย708หรือ807เนี่ยนะครับผมก็วางให้ตามบัตรประชาชนเพราะว่าเป็นชุดที่อยู่ในจักรราศีในราศีกุมนะครับซึ่งเป็นบ้านพระราหูซึ่งแรงมากนะครับเนื่องจากว่าในไส้ในในนวังจักรเนี่ยพระราหูเนี่ยโคจรไปที่ราศีมังกรนะครับถ้าเนื้อนอกจากราศีเนี่ยนะครับเขาอยู่ที่ราศีมีนแต่เนื้อในเนี่ยไปอยู่ที่ราศีมังกรราศีมังกรเนี่ยเป็นบ้านของพระสาวเลขเจ็ดนะแล้วพระสาวเลข7เนี่ยนะครับก็ไปอยู่ที่บ้านของพระราหูตามหลักโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเขาบอกว่าเกษตรแลกเรือนก็คือสลับบ้านกันอยู่แล้วคู่นี้เป็นเพื่อนกันด้วยนะครับ7ไปอยู่บ้าน8 8ไปอยู่บ้าน7แล้วมีเลข0มาอยู่ด้วยนะครับแล้วเลข0เนี่ยถ้าไปอยู่เลขอยู่กับเลขที่มีพลัง0จะเพิ่มค่ายเขาฉะนั้นมีโอกาสที่807เนี่ยจะมี0ติดสอยห้อยตามมาด้วยอันนี้เป็นที่มาที่คลิปแรกผมเอาเลขชุดนี้มานะเป็นเลขใกล้ตัวผมคือ3ตัวท้ายบัตรประชาชนนะครับ
ก็อันนี้คือจะเป็นที่มาที่มาเพิ่มให้นิดหนึ่งว่าเลขชุดนี้มาได้ยังไงนะครับแล้วก็ในอีกอันนึงนะครับที่ผมอยากนำเสนอนั่นคือรถของผมนะครับปีนี้ยังไม่ออกนะ5156นะทะเบียนรถเลขใกล้ตัวผม5156 51ก็อยู่ในเลขข้างล่างนะครับจริงๆเนี่ยในผังแรกอ่ะนะครับจะมี56ด้วยนะครับแต่ว่ามันจะอยู่ในเลขผังพลังดาว6ตัวแล้วนะครับ5156นะครับ51ก็เป็น1กับ5เนี่ยอาทิตย์เนี่ยนะครับ1ดาวอาทิตย์เนี่ย5ดาวพฤหัสบดีเนี่ยอาทิตย์เป็นมิตรกับครูนะ51มีโอกาสออกนะแล้วก็5665เป็นคู่แห่งความสำเร็จนะครับดาวพฤหัสกับดาวศุกร์คู่นี้ก็ถ้าเป็นเบอร์ถือก็เป็นคู่ที่ได้รับความนิยมสูงอีกคู่หนึ่งทีเดียวฉะนั้นนะครับเดี๋ยวถ้าออกนะครับทะเบียนรถมาก็ขออยากบอกท่านผู้ชมนิดนึงให้ดูไว้นิดนึงเดี๋ยวถ้าเกิดออกมาจะเสียดายว่าไม่ยอมจัดรายการแล้วไม่ได้บอกเลขที่สวยๆแล้วก็อยู่ใกล้ๆตัวนะครับก็ครบแล้วเลขทั้ง51ทั้ง56หรือ59เนี่ยมันอยู่ในผังนี่แหละเพราะเราเด่นที่เลข5นะครับแล้วก็807ตามตัวท้ายบัตรประชาชนแต่จริงแล้วก็นะครับอยู่ในคลิปแรกผังแรกที่เราวางไว้807นะครับก็เดี๋ยวติดตามนะครับ5ราศีที่จะมีโชคจะออกไล่เลี่ยกันเนี่ยนะครับหลังจากดูคลิปเลขน้ำพึ่งจากราศีเสร็จแล้วก็ขับเว้นไปสักนิดนึงก็รอดู5ราศีที่จะมีโชคนะครับผมบอกได้เลยว่าในผังกับในเลขที่เราเน้นเนี่ยมันอยู่ใน5ราศีเลยผมจะไม่ทำตัวเลขเพื่อที่จะมาดักหมายถึงว่าเอาเลขชุดอื่นๆมายังไงมันก็ต้องเข้าสักนะครับไม่ราศีก็ต้องตัวผังอย่างที่ผมอธิบายไปต้นคลิปเมื่อกี้นะครับว่าฉะนั้นเลขจะเป็นเลขชุดเดียวกันแต่ว่าจะอยู่ที่ราศีใครเท่านั้นแหละฉะนั้นถ้าเกิดออกก็จะได้ถูกกันเยอะๆไปเลยถ้าเลขเข้ามันควรจะเข้าแล้วมีคนถูกแบบเต็มไปเลยนะไม่ใช่แบบถูกแบบกระปิดกระปอยถูกแบบเลขมันหลงมาแบบเลขเน่าอ่ะภาษาคนเล่นเลขเน่าคือเลขคนไม่ค่อยซื้ออ่ะของเราจะเป็นเลขที่เราเน้นแล้วถ้าเลขที่เราเน้นมาเลขมีพลังมาจะถูกก็จะถูกทั้งผังตัวเลขพลังดาวถูกทั้งราศีที่จะมีโชคด้วยนะครับก็ฝากไว้แล้วกันนะครับก็ขออนุญาตบอกบุญนิดนึงนะครับท้ายรายการช่วงปีใหม่วันสงกรานต์เนี่ยจริงผมเคยถ่ายโคกระบือนะครับเมื่อประมาณช่วงโควิดน่ะนะครับหลังจากโควิดไม่ได้ทำเลยนะครับก็โคกับกระบือก็อย่างละคู่แหละนะครับที่เคยทำก็บอกบุญก็คือนะครับตอนนี้ก็มีข่าวนะครับคนที่มีชื่อเสียงดารานักแสดงก็เสียชีวิตนะครับก็บางทีเราก็นะครับหูใจเหมือนกันคนที่นะครับคุณหน้าคุณตาก็มาจากไปนะครับฉะนั้นเราก็ต้องอย่าให้หลายๆท่านก็ไปสู่ภพภูมิที่ดีนะครับก็ไปสู่สุขตินะครับไม่มีใครที่อยากจะนะครับสูญเสียฉะนั้นแต่ว่าทุกๆที่ทุกๆคนนั้นนะครับเราเองก็บอกไม่ได้ว่าทุกคนจะอายุยืนยาวแค่ไหนเรามีหน้าที่ที่จะดูแลสุขภาพแล้วก็ใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทนอนหลับและกินอิ่มออกกำลังกายก็ไม่รู้ว่านะครับตื่นมาเราก็จะได้มาทำงานแล้วก็ทำความดีกันมากน้อยสักกี่วันอย่างนั้นเราก็นะครับหมั่นทำความดีกันไว้แล้วทุกชีวิตผมว่าก็รักชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือจะเป็นอะไรก็ช่างนะครับฉะนั้นเนี่ยที่จะเข้าโรงเชือดเนี่ยนะครับเขาก็เนี่ยไปเห็นบางคนบางทีเขาก็ร้องนะเหมือนจะรู้เหมือนกันบางตัวเนี่ยเขาก็มีน้ำตาไหลออกมาเหมือนกันนะครับฉะนั้นเขาก็รักชีวิตเขาเหมือนกันอย่างนั้นการต่อชีวิตนะครับต่อชีวิตเก่าให้ชีวิตใหม่เนี่ยมันก็เป็นเคล็ดอย่างหนึ่งให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงมีอายุที่ยืนยาวอยู่กับลูกหลานไปนานๆริมคันก็จะเป็นการต่อเงินต่อโชคลาภต่อความสำเร็จให้กับพวกเราด้วยนะครับคนเล็กก็น้อยตามกำลังศรัทธานะครับทำบุญอย่าให้เราตัวเราเองเดือดร้อนใครที่สนใจจะร่วมบุญที่จะไถ่ชีวิตโคกระบือร่วมกับผมในช่วงนะครับปีใหม่
ของไทยเราหรือปีใหม่วันสงกรานต์เนี่ยก็สามารถติดต่อคอลเซ็นเตอร์ได้เหมือนเดิมนะครับผมก็รู้สึกประทับใจนะครับท่านที่เป็น FC และท่านที่ชมรายการทางช่องเราวันนั้นเราบอกบุญไปประมาณวันกว่าๆนะครับเราได้เกือบแสนนะครับ 81,789 บาท89สตางค์คราวนี้ยอดค่าไทยทีวีก็แสนกว่าบาทเกือบ 200,000 แต่ก็ทำตามกำลังที่เรานะครับมีกำลังรวบรวมนะครับช่วยกันนะครับสนใจก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์นะครับช่วงนี้ผมก็ยังมีการทำพิธีไหว้พระราหูทรงยศเหมือนเดิมใครที่มีความเชื่อมั่นศรัทธาก็ไหว้ได้ทุกอาทิตย์เลยครับเราจะได้มีพลังในช่วงที่ท่านมีพลังนะครับเพราะท่านก็จะได้ส่งเสริมคำจุนดวงชะตาของเรานะสนใจเรื่องฝากผมชื่อวันนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์นะครับไหว้พระราหูทรงยศตอนนี้กระจกพระราหูเรียกสำหรับโชคก็ปล่อยได้ทุกวันเลยเพราะว่าหลายท่านที่ยังไม่มีพอมีโชคก็สั่งไปติดที่บ้าน5บานนะครับติดหน้าบ้านหน้าห้องน้ำหน้าห้องครัวห้องนอนนะครับติดที่เสานะครับเพื่อที่จะดึงดูดทรัพย์รับโชคกันแล้วก็หลายท่านนะครับก็สั่งหนังสือรัฐบาลไทย85เข้ามารวมถึงหิน85ด้วยนะครับก็เราต้องไปสั่งช่วยกันร้อยเพิ่มตลอดเวลาเพราะว่าตอนนี้ทุกคนมีโชคยิ่งสั่งของคนไปก็ยิ่งมีโชคอันไหนที่ยังไม่มีก็สั่งเพิ่มกันแล้วก็หลายท่านก็เริ่มให้ผมเช็คดูดวงให้ว่าเป็นยังไงบ้างช่วงนี้นะครับเรื่องของโชคเรื่องของการเงินนะครับก็สนใจก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์นะครับแล้วก็ท่านที่จะเข้ากลุ่มรัฐบาลกับกลุ่ม VIP รายวันก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์นะครับเพราะว่าการจัดรายการอาจจะช้าและตอนนี้ผมมีงานเยอะคลิปรายวันก็อาจจะลดการจัดลงไปบ้างนะครับก็ไม่ได้จัดให้ทุกวันเหมือนเดิมแล้วนะครับแต่ว่าจะมาเน้นให้วันสำคัญสำคัญแต่ถ้าอยู่ในกลุ่มเนี่ยได้ตัวเลขทุกวันทุกหุ้นทุกหวยแน่นอนนะครับแล้วก็มีสมาชิกหลายท่านสอบถามเข้ามานะครับในเรื่องของผมเคยสอนเรื่องของวิชาการคำนวณตัวเลขก็มีคนถามมาเยอะว่าอาจารย์เมื่อไหร่จะเปิดสอนตอนนี้ก็คิดว่าช่วงเลขกำลังมีพลังพระราหูครูบาอาจารย์กำลังมีพลังเนี่ยผมจะเปิดสอนให้แล้วก็จะสอนทางออนไลน์แล้วกันนะครับท่านที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถเรียนได้นะครับก็เรียน3วันนะครับ3วันวันละ3ชั่วโมงก็เลือกได้นะเช้า3ชั่วโมงเย็น3ชั่วโมงก็เลือกเวลาเข้ามาแล้วก็วันที่น่าสะดวกวันธรรมดาหรือวันเสาร์อาทิตย์ก็เลือกกันเข้ามาผมก็จะจับกลุ่มค่าเรียนนะครับ3วัน 5,000 บาทนะครับ 35,000 บาทเพราะว่า3ชั่วโมงเนี่ยเรียนนะครับ1คอร์สเนี่ยผมสอนให้3วิชาเลยเอาไปใช้งานได้3วิชาเลยสอนการคำนวณตัวเลขรัฐบาลนะครับหุ้นนะครับหุ้นฮานอยแล้วก็ลาวพัฒนานะครับท่านจะได้นะครับบางครั้งเนี่ยถ้าท่านคำนวณเลขเป็นเนี่ยอย่างน้อยท่านก็สามารถทำผังได้เองนะครับก็เรียนอย่างเดียวเนี่ยได้ถึง3วิชาครับในหมวดหุ้นพวกฮานอยพวกลาวพัฒนาเนี่ยนะครับผมจะสอนเพิ่มเติมให้เขาเรียกว่าตัวเลขรายวันนะครับซึ่งก็แยกออกมาเป็นหุ้นกับฮานอยเนี่ยมันก็อยู่หมวดเดียวกันแล้วก็ลาวพัฒนาเนี่ยก็จะมีการคำนวณเป็นเขาเรียกว่าหาราศีจักรหาคุณสมบัติดาวเหมือนรัฐบาลไทยสนใจก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์นะครับท่านจะได้จองช่วงเวลาที่ท่านสะดวกเรียนเข้ามาเรียนผ่านออนไลน์ก็อาจจะเป็นเรียนทางวิดีโอคอลได้แหละครับเข้ากลุ่มมาแล้วก็ผมก็สามารถที่จะนะครับคอแล้วก็เราก็มาอยู่ในกลุ่มเพื่อที่จะมาเรียนกันนะครับสนใจติดต่อคอลเซ็นเตอร์นะครับใครสนใจที่อยากจะเรียนคำนวณตัวเลขรัฐบาลตัวฮานอยตัวหุ้นแล้วก็ตัวลาวพัฒนาหลายคนถามว่าคำนวณไม่เก่งเรียนได้ไหมในไลน์ถามมาแล้วก็ไม่มีความรู้เรื่องโหราศาสตร์ไทยเนี่ยจะเรียนยากไหมก็เอาเป็นว่าไม่จำเป็นต้องคำนวณเลขเก่งหรอกครับเพราะว่าแล้วเรื่องของโหราศาสตร์ไทยก็ไม่ต้องไปกังวล นะครับผมจะสอนแบบให้เข้าใจง่ายๆนะครับแล้วก็เอาสิ่งที่นะครับเราทำใช้ลงทุนจริงเนี่ยให้ท่านนำไปใช้ได้จริงท่านไม่ต้องกังวลว่าจะต้องมีความรู้พื้นฐานอะไรมากมายนะครับผมก็จะใช้วิธีการสอนแบบง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆนะครับคำนวณได้กันอย่างง่ายๆนะครับรับรองว่า3วันนี้
ท่านเป็นวิชาการคำนวณในหลักที่ผมให้ตัวเลขแบบนี้แน่นอนนะครับสนใจก็ติดต่อ call center นะครับก็ยังไงก็งวดนี้ก็ขอให้เลขเป๊ะปังนะครับวันที่1เมษาขอให้ถูกกัน3ตัวตรงหรือถูกกันทั้งบนทั้งล่างเลยเราจะได้มีเงินทำบุญช่วยกันไถ่ชีวิตโคกระบือมีเงินไปเที่ยวสงกรานต์ปีใหม่กันนะครับขอให้ทุกท่านนะครับคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาแล้วก็ขอให้สมหวังงวดนี้นะครับโดยเฉพาะรางวัลใหญ่ๆรางวัลที่1รางวัลที่2ถึงวันที่5 3ตัวตรง2ตัวท้ายนะครับขอให้ถูกกันเยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามนะครับคลิป5ราศีที่จะมีโชคที่กำลังจะออกมาด้วยฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็กด Subscribe ติดตามให้หน่อยขาดอีกแค่พันกว่าคนเองนะครับจะครบ 400,000 แล้วตอนนี้ 398,000 กว่าคนแล้วอีก 1,000 กว่าคนท่านที่ยังไม่ได้กดช่วยกดให้หน่อยนะครับจะได้แตะ 400,000 นะครับขึ้นหลัก 400,000 นะครับจะได้เขาเรียกว่าเลข4นี่ก็ในงวดนู้นนะจะมีโชคแต่งวดนี้ดับนะครับยังไงก็รบกวนช่วยกดติดตามนะครับมีคลิปใหม่ๆเราจะได้ไม่พลาดกันวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่ร่วมทำบุญมีจิตใจที่ดีก็ขอให้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีการเงินโชคลาภที่ดีด้วยนะครับพบกับผมในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ